หมอลำสายบุญเฉลิมพลมลคำนำพวงมาลัยเงินกองใหญ่เก็บทั้งปีบริจาคให้วัดถือเป็นนักร้องสายบุญตัวจริงครับสำหรับหมอลำอัจฉริยะเฉลิมพลมลคำหรือผู้ใหญ่หำผู้ใหญ่บ้านท่าเจริญตำบลท่าลาดอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อนักร้องดังครับรวบรวมเงินจากพวงมาลัยที่แฟนเพลงมอบให้ทั้งปีไปทำบุญทั้งหมดโดยเฉลิมพลมลคำครับไลฟ์สดนับเงินจากพวงมาลัยที่แฟนเพลงมอบให้ทั้งปีซึ่งมีทุกแบงค์รวมแล้วกว่า 2.4 แสนบาทเพื่อ นำไปทอดพระป่าสร้างหอระฆังที่ใหญ่ที่สุดในไทยที่วัดท่าเจริญอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีระหว่างวันที่10ถึงวันที่11พฤษภาคมนี้ผู้ใหญ่หำครับเผยว่าสายบุญนาฮานทุกเวทีทุกการแสดงนับเรียบร้อยแล้วเป็นเงิน 241,582 บาทจากนี้จะนำไปทอดพระป่าสร้างหอระฆังที่ใหญ่ที่สุดในไทยพี่น้องร่วมทำบุญหน้าเวทีมาทุกคนละบาท10บาท100บาท500บาท1,000บาทและหลายพันได้บุญแน่นอนได้บุญร่วมกันโดยในวันที่10พฤษภาคมมีคอนเสิร์ตที่วันยันที่คืนและวันที่11พฤษภาคมทอดผ้าป่างานนี้ครับใครสนใจบริจาคร่วมทำบุญสร้างหอระฆังที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเชิญได้ที่วัดท่าเจริญอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีระหว่างวันที่10ถึงวันที่11พฤษภาคมนี้ครับงานนี้ครับผู้ใหญ่หำเฉลิมพลมลคำบอกบุญมาเด้อจ้าอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ